สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ g จจในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จิจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกลักบ้านอมากามิเรื่องราวของนักเรียนมอปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอมากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องยีเพียนอ๋อแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องอยายเพี้ยนทีไลมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o u ูทูปพิเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพ e เอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่สิบเปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านนะคะในตอนนี้ริวเนี่ยกำลังทําอาหารเช้าให้กับทุกๆคนในบ้านนั่นก็คือยาเอะยูนะอซาฮินะคะและระหว่างที่จัดเตรียมอาหารเนี่ยอูริวเนี่ยก็พยายามทวนเชื่อทั้ง3คนและในตอนนี้เ อามสาวเนี่ยก็ได้มาถึงห้องกินข้าวแล้วทั้ง3มคนเนี่ยได้ถามอูริวนะคะว่าพูดอะไรงี้งๆน่ะไม่ได้ยินเลยและเมื่ออูริวหันไปมองทั้ง3าคนนะคะขอบ่าในตอนนี้ทั้งสมคนเนี่ยกำลังจะไปเรียนนั่นเองดูเหมือนว่าในที่สุดโรงเรียนของทุกคนเนี่ยก็เปิดแล้วรวมถึงอูริวด้วยเช่นกันซึ่งยาเอเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าอูริวเนี่ยไปเรียนวันแรกใช่ไหมซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าก็หวังว่าคงจะไม่ใช่โรงเรียนเดียวกับยูนะหรอกนะซึ่งยูนะเนี่ยก็ได้ ปฏิเสธนะคะเพราะโรงเรียนของเธอเนี่ยเป็นโรงเรียนสตรีล้วนหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้ขอตัวสามสาวนะคะเพื่อที่จะไปเรียนวันแรกนั่นเองและหลังจากที่อูริวเนี่ยเดินจากไปในตอนนี้ยาเอเนี่ยก็ได้พูดกับยูนะนะคะว่าถ้าจําไม่ผิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโรงเรียนยูนะได้เปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีกลายเป็นโรงเรียนสหนินาแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริวนะคะในตอนนี้เขาเนี่ยได้มาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรื่องตลกนั่นก็คืออูริวเนี่ยได้อยู่โรงเรียนเดียวกับยูนะ จังนั่นเองแถมยังห้องเดียวอีกกังหากเพราะทั้งสองคนเนี่ยอายุเท่ากันนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้แนะนําอูริวให้กับเพื่อนๆในห้องเนี่ยรู้จักนะคะแถมอูริวเนี่ยยังเป็นนักเรียนชายคนแรกของห้องเรียนอีกด้วยและหลังจากนั้นคาบเรียนเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะอูริวเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจของบรนดาสาวๆในขณะที่สาวๆเนี่ยกาลังลุมล้อมอูริวนะคะอูริวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโดนเซษกระดาษก้อนนึงเนี่ยปาเข้าที่หัวแล้วคนที่ปานั่นก็คือยูนะจังนั่นเองซึ่งน้องเนี่ย ได้ส่งซิกนะคะให้อูริวเนี่ยตามเธอไปแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกห้องนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมาคุยกันที่บันไดฉุกเฉินซึ่งในตอนนี้น้องยูนาเนี่ยก็ได้ข่มขู่อูริวนะคะว่าห้ามอูลิวเนี่ยถ้าเหมือนรู้จักเธอไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตามถ้ามีข่าวลือออกไปมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าอายแย่เลยน้องยูนาเนี่ยได้บอกแบบนั้นกับอูลิวไปนะคะซึ่งอูลิวเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องเรียนนะคะในตอน นนี้หัวหน้าห้องเนี่ยได้พาน้องยูนาจังมาหาอูริวนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยคือหัวหน้าห้องในตอนนี้ยูนาจังเนี่ยแทบไม่อยากจะคุยกับอูริวเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นท่าทีที่แปลกมากเลยซึ่งหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้จับสังเกตนะคะว่าปกติยูนาจังเนี่ยไม่ใช่คนแบบนี้หรอกนะแต่ไม่รู้ทําไมวันนี้เนี่ยเธอทําตัวแปลกๆซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าถ้ามันไม่แปลกแบบนี้นสิมันจะแปลกของจริงและหลังจากนั้นคุณหัวหน้าห้องเนี่ย ก็ได้บอกนะคะว่ายูนะเนี่ยนอกจากเป็นสาวสวยแล้วยังเป็นจุดสนใจของที่โรงเรียนอีกด้วยนะซึ่งเธอเนี่ยเก่งทุกด้านเลยยกเว้นอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือยูนะาจังเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษแถมยังมาบอกอูริวด้วยนะคะว่ายูนะาจังเนี่ยเป็นมิโกะของศาลเจ้าอมากามิอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่อูริวเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะและหลังจากนั้นคุณหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้บอกอีกนะคะว่าแต่หลังจากงานเทศกาลศาลเจ้าดูเหมือนว่ายูนะาจังเนี่ยจะกลายเป็นคนดังกว่าเดิม ซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ฟังไปพันๆนะคะและหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้ขอตัวที่จะไปเข้าห้องน้ํานะคะหลังจากที่เขาเข้าห้องน้าเสร็จเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้นึกออกนะคะว่าวิาวชาต่อไปนั่นก็คือวิชาพละซึ่งในตอนนี้เองอูลิวเนี่ยได้เดินกลับจากห้องน้ําเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องนะคะแล้วก็พบว่าส,สาวๆทั้งห้องเนี่ยกำลังเปลี่ยนชุดพละอยู่นั่นเองในจังหวะนี้อูริวเนี่ยก็ได้สบตาเข้ากับออยูนะซึ่งเขาเนี่ยก็รีบปิดประตูทันทีแน่นอนว่าอูริวเนี่ยเซนสทีฟกับภาพ พวกนี้นะคะทําให้เขาเนี่ยถึงกับเลิกกับน,นาวแตกเลยซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็นา้นั่งอยู่หน้าห้องนะคะพร้อมกับคิดว่าถ้ายูนะออกมาเนี่ยเขาคงจะโดนสาปแน่นอนเลยพร้อมกับโดนเพื่อนเนี่ยบอยคอรดแน่เลยให้ตายสิคงจะไม่มีจุดยืนในห้องนี้อีกแล้วและหลังจากที่อูริวเนี่ยกำลังนั่งเครียดอ,อยู่หน้าห้องนะคะประตูห้องเรียนเนี่ยก็ได้เปิดออกในตอนนี้สาวๆในห้องเนี่ยได้ทยอยออกมาแต่ก็ปรากฏว่ายูนะเนี่ยกับไม่ได้ววยวายอะไรนะคะได้แต่ส่งสายตาคุณขึ้น ซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้โล่งอกแต่ถ้าว่าหูเขาเนี่ยกลับได้ยินเสียงแววจากยูนาจังนะคะว่าเจ้าขนโลกจิตวิตถฐานและในตอนนี้นะคะอูริวเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้ายูนะาจังไม่ว่าสิมันคงจะเป็นเรื่องแปลกแล้วภาพก็ได้ตัดไปในเช้าอีกวันหนึ่งเช้าวันนี้อูริวเนี่ยได้ตื่นมาแต่เช้าเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทาข้าวกล่องให้ตัวเองแถมยังทําให้กับสามสาวด้วยนะคะเมื่อทั้งสามสาวเนี่ยรู้นะคะว่าวันนี้ตัวเองมีข้าวกล่องเนี่ยก็ต่าง ดีใจกันยกใหญ่เลยโดยเฉพาะน้องอาฮิเนี่ยถึงก็บอกว่าตั้งแต่คุณแม่จากไปพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยกินข้าวกล่องอีกเลยในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าแล้วที่ผ่านมาทั้ง3มคนเนี่ยอยู่ยังไงน้องยูนาเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ซื้อดังโงก,กินในตอนเที่ยงส่วนน้องอาฮิก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยซื้อเบนโตะในร้านสะดวกซื้อเก็บเอาไว้ส่วนยาเอจังนั้นเธอเนี่ยก็ได้จะบอกว่าก็กินข้าวตอนเช้าเยอะๆไปตอนเที่ยงก็ไม่หิวแล้วดูเหมือนว่า อูริวเนี่ยคงจะหนักใจกับสาวๆน้าดูเลยนะคะกับการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วภาพก็ตัดไปที่โรงเรียนนะคะเช้าวันนี้ทั้งยูน่าจังแล้วก็อูริวคงเนี่ยก็ได้มาถึงโรงเรียนพร้อมกันนะคะซึ่งคุณหัวหนาเนี่ยก็ได้ทักทายอูริวนะคะแต่ถ้ว่าน้องยูน่าจังเนี่ยก็ทํเป็นเหมือนอูริวไปซึ่งท่าทางของน้องยูน่าจังเนี่ยก็ทําให้คุณหัวหนาเนี่ยถึงกับผิดสังเกตเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่เคยเห็นเพื่อนของเธอเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเที่ย ในตอนเที่ยงวันนี้สาวๆในห้องเนี่ยต่างฮือฮากันยกใหญ่เลยเพออยู่นาจังเนี่ยพกอาหารเที่ยงมาด้วยแถมหน้าตานเนี่ยหน้าทาสุดๆแต่ก่อนที่น้องอยู่นาจังจะกินเนี่ยคุณหัวนาดันมาเห็นว่าข้าวกล่องของอูริวกับข้าวกล่องของน้องอยู่นาจังเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเด็ะเลยซึ่งในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้จะคิดในใจว่าอยู่นาจังเนี่ยคงจะหาเหตุผลดีๆได้แต่เมื่อเขามองไปที่อยู่นาจังก็พบว่าอยู่นาจังเนี่ยโกหกไม่เป็นเก็บอาการไม่อยู่ในที่ สุดอูริวก็ได้ตัดสินใจนะคะว่าเขาเนี่ยคงจะเป็นคนจัดการเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ยูนาจังนะคะในขณะที่เธอเนี่ยกาลังคิดว่าจะตอบอยังไงดีพอหันไปเห็นอูริวอีกทีเขาเนี่ยก็กินข้าวกล่องหมดแล้วนะคะอูริวเนี่ยยังบอกอด้วยนะคะว่าไม่เห็นรู้เลยว่ามันจะเหมือนกันเพราะฉันเนี่ยกินหมดแล้วไม่มีให้เปรียบเทียบหรอกนะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเย็นเย็นวันนี้เนี่ยในขณะที่อูริวกําลังล้างกล่องข้าวกล่องนะคะเขาเนี่ยก็ได้คิดว่ากลับมายูนาจังเนี่ยคงจะ วยวายยกใหญ่หน่าดูเลยแต่ผิดคาดนะคะน้องอยูนาจางเนี่ยได้นํากล่องข้าวมาให้อูริวพร้อมกับขอบคุณอูริวด้วยนะคะและหลังจากนั้นไม่นานทั้งยาเอะแล้วก็น้องอซาฮิเนี่ยก็ตามมาด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รีเควสตนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะกินอะไรส่วนยาเอะจางนั้นขอแค่มีข้าวเยอะๆก็พอพรุ่งนี้เพิ่มข้าวให้เยอะๆเลยนะอูริวแล้วภาพก็ตัดไปในเย็นวันต่อมาเย็นวันนี้เนี่ยในขณะที่อูลิวเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านนะคะ เขาเนี่ยก็ได้คิดว่าปัญหาเรื่องเข้ากล่องหนที่สุดก็ถูกกําจัดไปที่เรียบร้อยแล้วคงไม่โดนยูนะาจังเนี่ยเหม็นหน้าเอานะและหลังจากนั้นในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านเขาก็พบว่า3ามคนพี่น้องบ้านอัสฐิเนี่ยกำลังอยู่ในที่ถนนแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าทั้ง3คนเนี่ยกำลังไปที่ไหนนะคะแล้วกําำลังเถียงกันเรื่องแผนที่นั่นเองในตอนแรกอูริวเนี่ยอยากจะทักทายทั้ง3คนนะคะเพอทุกๆเช้าที่เขาเนี่ยเรียกชื่อทั้งสคนเพราะอยากจะทักทายกันเป็นแบบธรรมชาติ แต่เมื่อนึกถึงคําพูดของยูนาจังแล้วทําให้อูริวเนี่ยต้องตัดใจแล้วก็เดินจากไปนะคะและนระหว่างทางเนี่ยอูริวก็ได้มาเจอกับเพื่อนนะคะชื่อชิลาฮินั่นเองน้องชิลาฮิคือเพื่อนที่อยู่ในบ้านสงเคราะห์ซึ่งน้องเนี่ยได้ถูกรับเลี้ยงไปเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะแน่นอนว่าก็ได้ถามสารทุกสุขดิบนะคะในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้บ่นถึงเรื่องที่บ้านนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเจอปัญหากับเด็กที่หัวเสียบ่อย เวลาทําข้าวกล่องให้ก็ทําเป็นหงุดหงิดในตอนนี้เองนะคะชิราฮิเนี่ยก็ได้ชวนอูริวไปอ่านหนังสือด้วยกันและในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันก็ปรากฏว่ามีเสียงคือฮาดังมาจากด้านหนึ่งนั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้3มคนพี่น้องแห่งสารเจ้าอมากมิเนี่ยกำลังถูกคนเนี่ยลุมล้อมใหญ่โตเลยนะคะหลังจากผ่านเทศกาลสารเจ้าประจําปีอมากมิเนี่ยทำให้ทั้งสามคนเนี่ยกลายเป็นคนดังไปแล้วซึ่งในตอนนี้ทั้ง3าคนเนี่ย ถูกผู้คนมากมายลุมลอบนะคะพร้อมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอตลอดซึ่งน่นเนี่ยก็สร้างความลำบากใจให้กับพวกเธอทั้งสาคนในตอนนี้ทั้งสามคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเอามากๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริวคำพูดทุกคำของยูน่าเนี่ยยังกล้องอยู่ในหัวเขานะคะว่าห้ามอูริวเนี่ยทำเป็นรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอูริวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเขาเนี่ยเดินตรงไปยังทั้ง3ามคนพร้อมกับเรียกชื่อย่าเอ อยูนะอาซาฮิแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงทั้ง3มคนนะคะอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้แหละวิ่งเลยซึ่งในตอนนั้นเองไฟจราจรเนี่ยก็กลายเป็นสีเขียวนะคะนั่นก็หมายความว่าทางเดินของคนเนี่ยเดินข้ามถนนได้แล้วนั่นเองในตอนนี้อูริวเนี่ยได้จูง3คนพี่น้องวิ่งข้ามถนนหน,นีไปแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ผู้คนที่คอยถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยก็ได้แต่สงสัยนะคะว่าอูริวเป็นใครทําไม3มคนพี่น้องมิโกะแห่งศาลเจ้าอามากา ถึงตามไปซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้แต่สงสัยพร้อมกับอีชานะคะเพราะสามสาวเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ทั้งสี่คนนะคะในตอนนี้ยูนะจางเนี่ยวิ่งไปก็วนไปนะคะก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราเสร่วนยาเอะจางนั้นก็ได้แต่บอกว่าเพราะอูริวแท้ๆเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่รู้สึกอึอดอดัดขับใจนะอูริวคุงส่วนน้องอาสหาินั้นก็ได้แต่บอกว่าทําแบบนี้เหมือนชวนพวกเราเ หนีตามไปเพราะความรักเลยนะส่วนอูริวนั้นวิ่งไปก็หนักใจนะคะก็ได้แต่บอกน้องอาสหิว่าเลิกกูจาไลสาระแบบนั้นสักทีสิในระหว่างทางนะคะในตอนนี้ยาเอ๋เนี่ยก็ได้ถามอูริวนะคะว่าที่เรียกชื่อพวกเราทุกเช้าเนี่ยตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์รพวกเราใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อูริวนี่เรียกชื่อพวกเราแบบธรรมชาติสุดๆไปเลยส่วนน้องอาาหินั้นก็ได้แต่บอกว่าแปลว่าวางแผนมาทําให้พวกเราเนี่ยใจเต้นโดยการเรียกชื่อแบบปุ๊บปั๊บเลยสินะซึ่งอูริว ก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่ามันก็แค่การเรียกชื่อไปงั้นเองแหละแล้วภาพก็ได้ตัดจบตอนที่10อันิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย